ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมฤทธิ์ไทยดำสตูดิโอคุณเคยกลัวหรือว่าเกรงใจใครสักคนหรือไม่แต่สำหรับบางคนจิตใจไม่มีความกลัวเลยเรียกได้ว่าใครหน้าไหนก็เข้ามาเถอะพร้อมบวกเต็มที่แต่ถ้าเจอคนที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้แล้วก็คุณคงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วแหละเพราะว่าแต่ละคนนั้นศิลปะการป้องกันตัวนั้นแบบโคตรเทพบางคนนะครับฟังผมพูดขนาดนี้จะหาว่าผมเวอร์เนี่ยผมพูดความจริงครับทุกคนคือแต่ละคนนั้นโหดๆทั้งนั้นน่ะและเพื่อยืนยันความโหดของแต่ละคนไปเริ่มรับชมในอันดับที่1กันได้เลยอันดับที่1กีก้ากูรูแค่ฟังชื่อก็ขนลุกแล้วอ่ะกีก้ากูรูเป็นชายที่เรียกตัวเองว่าเป็นนินจาต้องกราบขออภัยด้วยนะครับคือมีคนบอกว่าผมพากย์ไม่ได้อารมณ์อ่ะเลยขอใส่อารมณ์ไปสักหน่อยนึงก็แล้วกันด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้จึงไม่มีข้อโต้แย้งเลยที่จะปฏิเสธว่าเขานั้นเป็นนินจาจริงๆเพราะกีก้ากูรูนะครับออกกําลังกายอย่างโหดเลยมาตั้งแต่เด็กเรียกได้ว่าเด็กในวัยเดียวกันไม่มีใครกล้าแย้งกับเขาเลยแม้แต่กระทั่งรุ่นพี่เอาสิไม่โหดจริงทําไม่ได้อ่ะเมื่อตอน4ขวบพ่อแม่ของกีก้ากูรูได้พาเขาไปเรียนเทควันโดและหลังจากผ่านช่วงนั้นมาเขาก็ฝึกซ้อมอย่างหนักเรียกได้ว่ามีจิตใจนักสู้มากับสายเลือดเลยและแน่นอนครับว่าไม่ใช่จะมีเพียงศิลปะการต่อสู้เทควันโดเพียงอย่างเดียวพออายุเขามาถึง10ขวบเท่านั้นแหละกีก้ากูรูนะครับก็เริ่มมาชกมวยไทยอีแอ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 เอาล่ะขำๆไปอย่าด่ากันเลยหลังจากที่กีก้ากูรูฝึกซ้อมมวยไทยจนคล่องแคล่วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่พอจึงทำให้เขามาเรียนคาราเต้ต่อสมแล้วที่ได้ฉายาว่านินจาถึงกีก้ากูรูจะมีศิลปะการป้องกันตัวหลายชนิดมันก็ยังไม่พอกับความสามารถที่เขามีอยู่โดยทุกวันนี้เขาได้เพิ่มองค์ประกอบของการแสดงผาดโผนเข้ากับวิชาการป้องกันตัวที่เขามีอยู่มันยิ่งทำให้เขาโคตรเทพไปกว่าเดิมทุกคนดูสมรรถภาพร่างกายของเขาสิคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวบางช็อตนี่มองด้วยตาเปล่าแทบไม่ทันน่ะต้องจับภาพมาสโลมาต่อกันด้วยความโหดในอันดับที่2กันเลยดีกว่าชิยานมินนักลบเซาหลินรุ่นที่34ชิยานมินเป็นคนเชื้อสายจีนซึ่งเป็นลูกคนที่7ใน9คนพอเขาอายุครบ5ขวบพ่อกับแม่นะครับก็พาเขาไปที่วัดเซาหลินในช่วงนั้นเขาเป็นน้องสุดท้องเลยก็ว่าได้เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ในวัดเซาหลินจะเป็นเด็กโตกันซะส่วนมากโดยหลังจากนั้นชิยานมินก็ได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้และความลับในการต่อสู้อีกมากมายทางตะวันออกซึ่งชิยานมินนะครับได้รับการฝึกซ้อมเป็นอย่างหนักและการเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงช่วงปี1992ชิยานมินนะครับได้ชัยชนะจากการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับชาติเรียกได้ว่าหลายรายการเลยตอนนั้นน่ะและความสามารถของเขานะครับมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทุบหินด้วยศีรษะการหักของมีคมด้วยผิวหนังเปล่าๆโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องอาศัยการฝึกฝนและมีความสามารถอีกหลายอย่างเลยที่ชิยานมินสามารถทําได้ซึ่งในเวลาต่อมาชิยานมินได้ตัดสินใจเปิดสอนกังฟูด้วยความสําเร็จที่เขาสะสมมาจนทําให้มีนักเรียนหลายร้อยคนเลยที่เข้ามาเรียนในสํานักนี้ด้วยความโด่งดังที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างจึงทําให้ชิยานมินได้มีตัวตนในวงการภาพยนตร์เกี่ยวกับหนังแอคชั่นอันดับที่3มีนาลากาวาหญิงชาวอินเดียที่แบบโคตรโหดศิลปะการป้องกันตัวของอินเดียถือว่าเก่าแก่ที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งคุณยายมีนาลากาวาเป็นหญิงชาวอินเดียที่มีอายุถึง79ปีแต่ว่าเธอยังคงฝึกซ้อมศิลปะการป้องกันตัวที่มีชื่อเรียกว่าคลาลิพายตุคุณยายนะครับได้เริ่มมีการฝึกซ้อมตั้งแต่อายุเพียง7ขวบเรียกได้ว่าศิลปะการต่อสู้ดังกล่าวได้ซึมเข้าสายเลือดคุณยายอย่างเต็มตัวคิดดูสิครับทุกคนฝึกตั้งแต่อายุ7ขวบอะตอนนี้จะ80แล้วผมนี่ไม่อยากพูดถึงความโหดของคุณยายเลยอะในปัจจุบันนะครับคุณยายได้เปิดโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เปิดรับหมดเลยและก็มีผู้คนจํานวนไม่น้อยที่มีความสนใจศิลปะการต่อสู้แบบพลานิพายตุมีตั้งแต่เด็กในท้องถิ่นรวมไปถึงเด็กต่างชาติก็เข้ามาเรียนที่พีคสุดเลยก็คือคุณยายนะครับเปิดสอนฟรีไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวอ
เรามาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยดีกว่าวิโต้เพอร์บาซารีมีฉายาว่าเจ้ากล้ามโตชายคนนี้มีรูปร่างสูงใหญ่กำยำดูหนักแน่นบวกกับหนวดเขาที่ดูน่าเกรงขามถ้าคุณได้มีโอกาสเดินผ่านอย่าไปสบตาชายผู้นี้เป็นเด็ดขาดเพราะด้วยเหตุที่เขาเป็นนักเพาะกายมืออาชีพถึงแม้ในบางครั้งหน้าตาจะดูน่าคบหาแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาโกรธขึ้นมาแล้วล่ะก็แผ่นดินแทบลุกเป็นไฟโดยวิตโต้นะครับเป็นชาวเยอรมันกิจกรรมประจำวันส่วนใหญ่จะคลุกคลีกับการซ้อมเวทดึงข้อและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าอยู่กับฟิตเนสมากกว่าบ้านตัวเองซะอีกและชายเยอรมันคนนี้กล้ามโตอย่างเดียวไม่พอเก่งศิลปะการต่อสู้อีกด้วยแค่กล้ามโตก็แทบสู้ไม่ไหวแล้วว่ายังต่อยมวยเก่งอีกหืมขอยอมแพ้อันดับที่5มินดี้แคลรี่สาวสวยสุดโหดสาวคนนี้นะครับเริ่มเรียนศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่อายุเพียง4ขวบโอ้โห4ขวบผมยังเล่นขายของอยู่เลยอะซึ่งในวัยเด็กนะครับเธอก็เดินสายการแข่งขันเกี่ยวกับการต่อสู้มาเรื่อยๆและเมื่อสาวน้อยคนนั้นอายุมาถึง10ขวบเธอได้เริ่มนำความรู้เกี่ยวกับยิมนาสติกมาผสมผสานเข้ากับการต่อสู้ที่เธอได้ร่ำเรียนมาเอาละวะมันยิ่งทวีความโหดขึ้นไปอีกอะพอจับศิลปะการต่อสู้2อย่างรวมกันปุ๊บโอ้โหเรียกได้ว่าน้อยคนที่สามารถทำได้เพราะว่าเธอนะครับมีทั้งความแข็งแกร่งบวกเข้ากับร่างกายที่เรียนยิมนาสติกมาเอาละวะทั้งพริ้วไหวทั้งแข็งแกร่งเลยคราวนี้และด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงจึงทำให้เธอได้รับการยอมรับเพราะความสามารถขนาดนี้น้อยคนที่จะสามารถทำได้เธอนะครับจึงเป็นผู้หญิงคนแรกที่มีศิลปะการต่อสู้ที่หาคนมาเทียบได้ยากยากพอสาวน้อยคนนี้เริ่มโตขึ้นเธอก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากทำงานในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเอาละฝันมาแป๊บเดียวอายุมาถึง14ปีคราวนี้นะครับฝันของเธอได้กลายเป็นจริงโดยที่เธอนะครับได้เป็นสตันแมนผาดโผนและทำหน้าที่ประสานงานมิวสิกวิดีโอที่เกี่ยวกับโฆษณาให้กับลูกค้าอีกด้วยเรียกได้ว่าหญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะทั้งต่อสู้ก็เก่งแถมยังบริหารเก่งอีกอ่ะโอ้สุดยอดเรามาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยอินกันยูเทควันโดสุดเดือดเทควันโดนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยที่ไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลีซึ่งชายคนนี้ก็เป็นนักเทควันโดที่มีการเคลื่อนที่ของร่างกายแบบโคตรรวดเร็วพอดีช่วงนี้สติสตังไม่ค่อยอยู่กับตัวนะครับต้องกราบขออภัยด้วยไม่รู้ทำไมช่วงนี้เครียดเครียดอ่ะมาต่อดีกว่าและนอกจากเขาเป็นนักเทควันโดแล้วยังมีสกิลของยิมนาสติกติดตัวมาด้วยอ่ะพออินการจับศิลปะการต่อสู้2อย่างมาฟิวชั่นกันเท่านั้นแหละจึงทำให้เขามีความโดดเด่นและได้เปรียบคู่ต่อสู้คนอื่นถ้าเราสังเกตนะครับเขามีความคล่องตัวมากๆเลยอ่ะฟังมาขนาดนี้นะครับหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าชายคนนี้ฝึกฝนมานานเพียงใดถึงเก่งได้เยี่ยงนี้โดยอินการยูเริ่มเรียนเทควันโดตั้งแต่อายุเพียง5ขวบถ้าเราสังเกตจะเห็นได้เลยว่าคนที่เก่งส่วนใหญ่จะฝึกซ้อมมาตั้งแต่เด็กตัวนิดเดียวต่อมานะครับเมื่อเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นเขาได้หลงใหลกับการต่อสู้มากขึ้นตามไปด้วยจึงทำให้เขาต้องมีการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะเป็นนักเตะเทควันโดที่เก่งและแม่นยำและผลจากการฝึกซ้อมของเขานั่นเองเขาเลยสามารถหมุนตัวตีลังกาได้หลายตลบเลยกลางอากาศอันดับที่7เจดีแอนเดอร์สันหนุ่มล่ำกล้ามโตโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวชายผู้นี้มีความแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวในปัจจุบันเขามีอายุครบ32ปีถึงในบางครั้งนะครับเขาจะมีมุมน่ารักตะมุ้งตะมิ้งก็ตามทีเถอะโดยเขานะครับให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นร่างกายของเขาค่อนข้างจะตัวใหญ่กว่าเพื่อนในช่วงวัย 3-4 ขวบน้ำหนักก็ปาไป12ปอนด์แล้วอะและส่วนสูงในวัยนั้นสูงเกือบ2ฟุตแน่เรียกได้ว่าตัวใหญ่จ้ำม่ำจริงๆพอเขาโตขึ้นเขาจึงใช้ร่างกายที่เกิดมาตัวใหญ่ให้กลายเป็นจุดเด่นและอาชีพซึ่งทุกวันนี้ชายผู้นี้ก็โด่งดังได้ออกรายการทีวีหลายรายการเลยซึ่งแต่ละรายการนั้นก็จะไปโฟกัสเกี่ยวกับความสามารถและความแข็งแกร่งที่ชายผู้นี้ทำได้และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่8ลูคิสโนวานีชายผู้ที่แม่นธนูโคตร
ชายผู้นี้เกิดในประเทศเซโกสโลวาเกียโดยในช่วงวัยรุ่นเขาถูกฝึกฝนให้เป็นนักแกะสลักแก้วพออายุประมาณ20ปีก็ย้ายมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาชีพในตอนนั้นก็คือยังแกะสลักแก้วอยู่นะพอทำอาชีพนี้ไปจนเบื่อแล้วอยากจะลองเพิ่มความท้าทายเป็นสีสันให้กับชีวิตเขาจึงได้มีโอกาสมาลองฝึกยิงธนูพอยิงไปยิงมาเอ้าเกิดถูกใจเข้าจึงก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเกี่ยวกับการยิงธนูโดยเฉพาะเลยเรียกได้ว่าชายผู้นี้ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะด้วยการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องบวกกับใจรักการยิงธนูมากๆชายผู้นี้จึงไปคว้าแชมป์ยิงธนูระดับโลกมาได้โอ้โหสุดยอดขั้นเทพกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอ่ะแล้วฝากไปกดติดตามช่องพริกไทยดำ X2 กันด้วยเด้อขอบคุณมากๆ